เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเพื่อนกลับบ้านเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นความสยองที่คุณบอสเจอมากับตัวครับใครเจออย่างคุณบอสคงจะเวิร์มไม่ต่างกันลองไปฟังเรื่องเล่าของคุณบอสกันครับคุณบอสมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานที่เดียวกัน ชื่อว่าคุณต้าเพื่อนคุณบอสเป็นคนต่างจังหวัดโดยคุณต้าได้มาเช่าบ้านอยู่กับคุณโก้และคุณเอกที่มาจากจังหวัดเดียวกันคุณโก้และคุณเอกรู้จักกับคุณบอสแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรปกติในวันสุดสัปดาห์คุณต้ามักจะชวนคุณบอสแล้วก็เพื่อนๆที่ทำงานไปสังสรรค์กันตามประษาผู้ชายที่บ้านเช่าของเขาบางครั้งคุณโก้กับคุณเอกก็มาร่วมนั่งแจมด้วย ในวันหยุดยาวสามวันคุณต้าได้ชวนคุณบอสกับเพื่อนๆไปดื่มกันที่บ้านเพื่อนส่วนใหญ่ของคุณบอสกับคุณต้าเป็นคนต่างจังหวัดหยุดต่อเนื่องอย่างนี้เพื่อนๆก็พากันกลับต่างจังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือคุณโก้กับคุณเอกพอถึงวันศุกร์ก็เหลือแต่คุณบอสกับคุณต้าแค่สองคนแต่ตั้งใจจะดื่มกันอยู่แล้วคุณบอสกับคุณต้าเลยดื่มกันแค่สองคนแบบชิว แต่กินไปพักเดียวเบียร์ก็เหลือแค่ขวดเดียวคุณต้าเลยอาสาไปซื้อเบียร์ที่เซเว่นตรงหน้าปากซอยให้คุณบอยก็โอเคขณะรออยู่บ้านคุณบอยก็ทำกับแก้มเพิ่มหลังจากคุณต้าไปได้แป๊บเดียวฝนก็ตกลงมาแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากคุณบอสก็เลยนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆสักพักคุณโก้กับคุณเอกก็เดินเข้ามาในบ้าน พอคุณบอสเห็นทั้งสองก็งงๆเพราะคุณต้าบอกว่าทางคู่กลับต่างจังหวัดไปแล้วเลยถามด้วยความประหลาดใจว่าเอา้าไม่ได้กลับบ้านกันเหรอไหนไอต้าบอกว่าพวกนายขับรถกลับกันแล้วล่ะคุณโก้ก็ตอบกลับมาว่าก็ฝนมันตกหนักแล้วรถก็เสียเลยไม่ได้กลับกันแล้วล่ะแล้วไอต้านไปไหนอ่ะคุณบอสก็บอกกลับไปว่าไอต้าไปซื้อเบียร์ที่เซเว่นน่ะ น่าจะหลบฝนอยู่มัง้งเดี๋ยวคงมาแล้วล่ะดีแล้วที่กลับมากินเบียร์กันแค่สองคนกับไอ้ต้าไม่สนุกเลยเว้ยกินกันหลายๆคนน่าจะสนุกดีแล้วคุณโก้กับคุณเอกก็เข้าไปเก็บของในบ้านสักพักก็ออกมานั่งกับคุณบอสที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้านระหว่างที่รอคุณต้ากลับมาคุณบอสก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยเพื่อข้าเวลาฝนก็ตกมานานมากแล้ว และก็ไม่มีท่าทีจะหยุดเลยระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่คุณบอสมีความรู้สึกว่าคุณเอกเงียบไปไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำแต่คุณบอสก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทั้งสามก็คุยกันไปเป็นชั่วโมงคุณต้าก็ยังไม่กลับมาสักทีคุณบอสสงสัยว่าเซเว่นอยู่แค่นี้ทำไมคุณต้าไปซื้อนานจังฝนก็ซาแล้วจะบอกว่าคุณต้ารอให้ฝนหยุดตกแบบสนิท ก็ไม่ใช่นิสัยของคุณต้าที่เห็นเรื่องกินเหล้าสำคัญกว่าทุกเรื่องในชีวิตว่าแล้วคุณบอยก็ควักมือถือออกมาแล้วกดโทรไปหาคุณต้า mm hmm. mm hmm. พอคุณต้ารับสายไม่ทันที่จะได้พูดอะไรคุณบอสก็ส่วนแก้มด่าออกไปทันทีเฮ้ย hey, ไอ้ต้ามึงไปซื้อเบียร์ถึงไหนวะโคตรนานเลยเนี่ยรีบมาหน่อยซื้อเบียรเผื่อไอโกกับเอกด้วยเขาบอกว่าไม่กลับบ้านแล้วมึง แล้วคุณต้าก็อุทานด้วยน้ำเสียงตกใจออกมาพร้อมกับถามว่าเฮ้ยมึงว่ามึงอยู่กับใครนะคุณบอสก็บอกไปว่าเอ้ากูก็บอกไปแล้วว่าอยู่กับโก้กับเอกอยู่ครบเลยเนี่ยมึงจะคุยกับเขาไหมล่ะคุณต้าละล่ำละลักบอกคุณบอสว่าเฮ้ยไอ้บอสมึงฟังกูดีน hey, ๆนะสัญญาณของคุณต้าก็ขาดหาย คุณบอสเข้าใจว่ามือถือของตัวเองไม่มีสัญญาณเลยลุกจากโต๊ะม้าหินอ่อนออกไปแถวประตูรัว้วเฮ้ยๆแป๊บหนึ่งนะสัญญาณมึงหายอะ่ะอ่ะพูดมาคุณตาพูดด้วยเสียงสั่นว่าตอนที่กูไปซื้อเบียร์มีตำรวจโทรเข้ามาหากูเขาถามว่ากูมีเพื่อนชื่อโก้กับเอกไหมกูก็ตอบไปว่ามีนะแล้วตำรวจก็บอกกูว่าโกกับเอกอะประสบอุบัติเหตุรถสิบล้อพุ่งชนรถที่ทั้งสองคนขับ เอกตายคาที่ส่วนเอโก้สาหัสต,ตอนนี้อยู่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลแล้วตำรวจเห็นเบอร์กูเป็นเบอร์สุดท้ายที่ไอเอกโทรหาเขาเลยบอกให้กูไปโรงพยาบาลเพื่อยืนยันตัวตนทั้งคู่ด่วนกูก็เลยรีบไปลืมโทรบอกมึงแล้วพอกูไปถึงโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเอโก้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายตามไอเอกไปแล้วแล้วมึงก็โทรมาเนี้ยแหละ คุณบอสไม่เชื่อพูดกลับไปในโทรศัพท์ว่าเอ้ยเอต้ามึงอย่ามาอ้ํากูมึงอย่าวางสายนะกูจะเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วให้มึงคุยกับโกกับเอกแต่งเรื่องเก่งนักมึงเลี้ยงเบียร์กูเลยและพอคุณบอสหันกลับไปมองที่โต๊ะม้าหินอ่อนคุณบอสก็ไม่เห็นคุณโกกับคุณเอกแล้วสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งสองมาที่บ้านมีเพียงแก้วเบียร์ที่ว่างเปล่าของทั้งสองคนที่วางอยู่บนโต๊ะ จากนั้นคุณบอสก็รีบออกจากบ้านคุณต้าทันทีและระหว่างที่ขับรถกลับคุณบอสก็สวดแผ่เมตตาให้คุณโกกับคุณเอกแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำบุญที่วัดให้ทั้งคู่แล้วในสัปดาห์ต่อมาคุณบอสก็ไปร่วมเผางานศพของทั้งคู่อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน